ครับก็สวัสดีนะครับผู้เข้าชมบทเรียน e-learning ของเรานะครับในวันนี้เราจะมาสอนในเรื่องของการทำสิ่งพิมพ์ก็คือแผ่นพับนั่นเองนะครับด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher 2010นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าหน้าตาของโปรแกรม Microsoft Publisher 2010จะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ครับหน้าเด็กของผมก็อาจจะดูเยอะไปหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาสร้างกันเลยนะครับครับขั้นแรกนะครับก็ไปที่ปุ่ม Windows นะครับข้อ2ก็มาเลือกที่โปรแกรม Microsoft Publisher 2010นะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาดีนะครับนี่ครับก็จะเป็นหน้าตาของโปรแกรม Microsoft Publisher นะครับต่อไปเราก็มาเลือกที่แผ่นพับเลยนะครับก็มันจะมีเป็นแบบสมบูรณ์ให้เลยนะครับเราแค่ไปแก้เนื้อหาแก้ไขปรับปรุงแต่งตามที่เราต้องการนะครับนี่จะเป็นแบบของแผ่นพับนะครับเลือกตามที่เราต้องการเลือกลูกศรแล้วก็สอนเสร็จนะครับเราก็กดสร้างได้เลยครับรอมันประมวลผลเนี่ยครับก็จะมานะครับอันนี้ก็เป็นหน้าหนึ่งของแผ่นพับเราอันนี้ก็เป็นหน้าที่สองครับเราสามารถแก้ไขเนื้อหาได้ตามที่เราต้องการนะครับนี่ครับเราสามารถปรับเปลี่ยนใส่กรอบใส่ทุกอย่างได้หมดนะครับตามที่เราต้องการนะครับเราสร้างแผ่นพับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่แฟ้มนะครับไปที่บันทึกเป็นนะครับในบันทึกเป็นนี้นะครับก็จะมีสิ่งที่เราต้องทำคือชื่อแฟ้มหรือชื่อสิ่งพิมพ์ของเรานะครับเราจะชื่อว่าแผ่นพับนะครับข้างล่างก็จะเป็นชนิดของนามสกุลของสิ่งพิมพ์ของเรานะครับเราจะเลือกเป็น JPEG นะครับเป็น PDF ก็ได้นะครับผมจะเลือก PDF นะครับตรงนี้ก็จะเลือกที่เสร็จนะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นตัวแผ่นพับของเรานะครับโอเคก็วันนี้นะครับผมก็ขอจบการสอนการทำแผ่นพับไปเพียงแค่นี้ครับสวัส